ของเราต้องทางนี้ใช่ไหมฮะแขกผู้มาเยือนนะครับเครื่องเล่นน่าจะเยอะเราไปเที่ยวสวนสนุกกันฮะบันนี่ไอแลนด์นะครับเราเล่นแมปเฮลเลอร์เยอะไปหน่อยนะฮะก็เลยขอผ่อนคลายบ้างมีการทักผู้มาเยือนด้วยแล้วพอมานี่คือพี่จะไม่ทักผมจริงใช่ไหมเนี่ยผมงอนแล้วนะไอ้นี่ไงโอ้นึกว่าจะไม่ทักกันซะแล้วสวัสดีพี่โคดเดอร์กับคนที่ยังทักกันอยู่นึกว่าจะเหมือนลูกค้าคนนี้ว่าไปได้หลายทางเลยไปไหนก่อนดีไม่รู้ตรงไหนคือสวนสนุกนะฮะตรงไหนคือเครื่องเล่นเฮ้ยมีรถไฟความเร็วสูงด้วยอันนี้หรือเปล่าไปไหนกัน next station เอาไปโรงแรมครับ island hotel โอ้โหมีที่พักด้วยฮะนี่คือแบบจำลองการใช้ชีวิตใครไม่มีเวลาไปเที่ยวนี่คือแบบมาแมปนี้ได้ครบทุกรถเลยใช่ไหมมีที่พักมีที่กินมีเครื่องเล่นให้คนเยอะเหมือนกันฮะทำไมมีชื่อด้วยจองแล้วหรออ้าวมีเจ้าของแล้วครับมีคนพักแล้วแล้วเราจะไปนอนที่ไหนมีกี่ชั้นเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นแบบ VIP หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ไม่มีชื่อเข้าได้ไหมเอาได้ครับยังไงเอ้ยได้ห้องแล้วโอ้ได้ที่พักแล้วอ่ะนอนเลย มาถึงก็นอนยังไม่ได้เที่ยวเลยโอ้โหได้ห้องพักเรียบร้อยเอาละฮะกลางคืนเวลานอนโรงแรมคนเดียวเนี่ยบางทีนะครับมักจะมีเรื่องเล่าเรื่องสิ่งลี้ลับที่หน้าต่างบางทีก็แบบที่ห้องน้ำบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนอนที่โรงแรมต้องเปิดทีวีเปิดประตู เปิดทีวีดูดีกว่าเอ้ยอะไรเนี่ยบลิ๊กบลับ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 บไม่แน่ใจว่ากลับมาแล้วคนจะแย่งไปได้หรือเปล่าไอ้นี่พวกนี้คือหน้าม้าใช่ไหมเนี่ยดูแบบไม่เคลื่อนไหวแสดงว่าที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยคือแบบหน้าม้าส่วนหนึ่งว่าแล้วไปไม่ได้ต้องเป็น VIP เหรอเนี่ย500 point member ผมมีกี่ point เนี่ยอ๋อต้องซื้อ100 Robux What เรียบร้อยฮะเข้ามาได้แล้ว VIP Club เห็นว่ามันมีอะไรทำเยอะดีนะก็เลยสนับสนุนหน่อยแล้วกันแต่หน้ามาเพียบเลยที่วิ่งกันอยู่นี่คือแบบ NPC งั้นเลยนะฮะมีอะไรบ้างเนี่ยโซนนี้ Island Hopper กระต่ายกระโดดคืออะไรเป็นเครื่องเล่นใช่ไหมจะได้เล่นเครื่องเล่นแล้วใช่หรือเปล่าเป็น Transportation แฮะคืออะไรเอ้ย1,000 VIP point ถึงจะเข้าได้แล้วที่ซื้อข้างหน้าเมื่อกี้คืออะไร500 VIP ต้องซื้อ 1,000 ถึงจะเข้าตรงนี้ได้อีกโอ้มันมีกี่ระดับเนี่ยทำไมอภิสิทธิ์ชนขนาดนี้ขายอะไรตรงนี้สำหรับ VIP เท่านั้น800ตุ๊กตากระต่ายน่าจะเป็น800แต้มข้างล่างนะฮะน่าจะไม่ใช่อันนี้โลบัคแล้วตรงนู้นคืออะไรร้านขายขนมปังเหรอฮะเบเกอรี่อ้าวที่ขายของซะงั้นสรุปว่าคือเข้ามาในโซน VIP นี่คือต้องมาเล่นที่นี่ที่เดียวแล้วต้องเป็น VIP แบบ 1,000 point ด้วยโอ้โหถ้าเสียแค่500ได้มาวิ่งเล่นรอบๆแค่นั้นมีแค่อันเดียวเนี่ยนะตรงนี้ผมไม่น่าเข้ามาเลยโซนนี้อันนี้น่าจะเป็นโซนเครื่องเล่นปกตินะฮะน่าจะเป็นที่หลักสถานที่เที่ยวหลักนี่ไงเพียบเลยมีอะไรให้เล่นบ้างนี่คือร้านกิฟต์ช็อปโอ้โหมีแบบขายของที่ระลึกเพียบเลยนะฮะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแต่ละโซนไม่เหมือนกันเนี่ยชุดแต่ละโซนแบบอารมณ์เหมือนเราไปเที่ยวดรีมเวิลด์ฮะแต่ละโซนก็จะมีของแตกต่างกันไปดินแดนแห่งป่าเขาเป็นเครื่องเล่นหรือยังเป็นอีกโซนหนึ่งเฮ้ยข้างนั้นคือเครื่องเล่นใช่ไหมพ่นน้ำด้วยปลาหมึกเหรอเฮ้ยที่นั่งไอ้เครื่องเล่นครับเป็นปลาหมึก
พ่นน้ำโอ้มีต่อแถวด้วยหน้ามาต่อแถวกันต่อแถวตรงไหนอะนี่คือทางออกดีที่ไม่ต้องแบบซื้อตั๋วนะต่อแถวรออย่างเดียวนะครับ NPC หน้าม้าแคทอายคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปเล่นเครื่องนี้ก่อนเจ้าปลาหมึกใช่ปลาหมึกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีขาหมุนๆอย่างนี้ผมชอบเรียกมันว่าเครื่องปลาหมึกเนี้ยขึ้นไปแล้วลงมาทีไรเนี่ยคือไอ้ที่กินไปก่อนหน้านี้ออกมาหมดเลยมึนผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันมึนหัวแต่ว่านี่ในเกมไม่เป็นไรหรอกไม่น่าจะมีอาการเฮ้ยได้อยู่ครับมุมมองได้อยู่เหมือนนั่งเครื่องเล่นอยู่นะฮะดีที่มันแบบไม่ตีลังกาด้วยแค่ขึ้นลงอย่างเดียวศาสตร์ที่คนนั่งมั่งดีร้อนมีแบบเหงื่อหน้าขึ้นกับก้มหน้าลงนิดนึงนะครับเอ้ยเดี๋ยวนี้มันยังมีอย่างนี้อีกไหมฮะเวลาเล่นเครื่องเล่นจะมีดีเจอยู่ใช่ไหมครับเอาแล้วคนอยู่บนขอเสียงหน่อยครับผมเรียบร้อยครับต่อไปใกล้ๆกันเลยฮะตาแมวแคทอายเป็นเครื่องเล่นแบบไหนอารมณ์เหมือนแบบเป็นอียิปต์อ๋อบุกเข้าไปในแบบสถานโบราณอะไรอย่างนี้เหรออันนี้คือฝั่งของพนักงานครับทำไมเราเข้าได้อะคืออะไรตรงนี้ตู้น้ำเสียหนึ่งแค่หนึ่งเองเอาสักหน่อยแล้วกันคอแห้งน่าจะเป็นหนึ่งไอ้ข้างล่างนะครับโทเค็นใช่ไหมวิ่งไปกินไปดูไปมีรถลงไปด้วยฮะเออความรู้สึกเหมือนเราได้กินน้ำจริงนี่คือโซนของพนักงานนี่ไงตาแมวแต่ตรงนี้เป็นโซนพนักงานครับไปหน้าม้ามาพร้อมกันแคทอายต่อแถวดีไม่เสียตังค์ฮะเที่ยวได้ฟรีตรงนี้เหมือนเป็นรางรถไฟที่อยู่ในเหมืองครับผมว่าน่าจะเป็นโบราณสถานที่เขาขุดเจอใช่ไหมมาละ NPC นี้สังเกตชื่อได้เลยนะครับชื่อจะแบบจูเลียนชาลีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะชื่อง่ายๆนะครับนี่คืออะไรฟาโรห์เปล่าเป็นรูปปั้นนะฮะเหมือนนั่งทัวร์พิพิธภัณฑ์อะไรอย่างนี้นะครับทางขึ้นเนินนะฮะไปช้าตรงนี้คือสัญลักษณ์ชาวอียิปต์ฉันรู้สึกว่าเราจะใกล้ถึงแคทอายแล้วนะครับแล้วตกลงเจอหรือยังเนี่ยหรือว่ายังขุดอยู่ไม่รู้ว่าทำเสร็จหรือยังนะฮะแมปข้างหน้ามันอันตรายนะครับแสดงว่าทางน่าจะไม่ปกติแล้วตรงนี้เริ่มมีอาการนิดหน่อยครับเอียงนิดหน่อยเริ่มซิกแซกเริ่มมีความเร็วเริ่มเอ้ยนี่มันเริ่มเป็นรถไฟตีลังกาแล้วโอ้โหเอ้ยตาแมวใช่ไหมเอ้ยใช้ได้อันนี้ทัวร์ไปด้วยเล่นไปด้วยเอ้ยมันเร็วกว่านี้ได้อีกไหมเนี่ยนี่คืออะไรใช่ตาแมวไหมตรงนี้อ้าวน่าจะใช่นะครับนี่น่าจะเป็นตาแมวไอ้ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ตาแมวนี่ไงแมวขู่ด้วยโอ้โหรถไฟไต่กำแพงครับโครงกระดูกใช่ไหมเนี่ยโครงกระดูกครับข้างหน้ามืดฮะไม่มีแสงเดี๋ยวมีจัมสแกร์เอ้ยตาแมวตาแมวเต็มไปหมดเข้าสู่มิติประตูวาร์ปหรือเปล่าเป็นอุโมงค์อ้าวหมดแล้วใช่ไหมเจ้าหน้าที่มายืนรอเรียบร้อยเป็นเหมืองที่ไม่มีขอบเขตนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นการนั่งทัวร์เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าให้เราไปขุดเหมืองเล่นฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินแล้วหน้าม้าไปไหนหมดเอ้ยทำไมมาคนเดียวอ่ะมาละเหมือนเป็นลานเวทีมากกว่าแฮะเราน่าจะไม่เคลื่อนที่มั้งเป็นการแสดงเหรอเอาเลื่อนลงครับอ๋อลงมาข้างล่างขุดเหมืองอะไรเนี่ยระเบิดอันนี้คือการแสดงใช่ไหมไม่ได้ระเบิดจริงใช่ไหมเนี่ยเหมือนประมาณว่าให้เราดูการแสดงโชว์เอ้ยเอ้าเราตกจริงกลับขึ้นไป
ข้างล่างเรามีปัญหาอ้าวก็มานั่งดูอ่ะใครจะไปรู้ว่าจะระเบิดค่อยกลับขึ้นไปตกลงมาอีกโอ้ข้างล่างผมว่าน่าจะเป็นทีมเขานะฮะเป็นพล็อตของเขาอยู่แล้วเหมือนเวลาเรานั่งเครื่องเล่นอะไรที่แบบไปดูแต่ละฉากอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์น่าจะประมาณนั้นโอ้นี่แบบอะไรเนี่ยเพชรใช่ไหมเพชรพลอยโอ้โกเลมใช่หรือเปล่าใช่โกเลมโอ้ข้างล่างนี่มีโกเลมฮะขุดเหมืองเจอโกเลมถูกไหมผมเรียกถูกหรือเปล่าน่าจะเป็นโกเลมเอาหมดแล้วอ๋อมาดูโชว์แค่เนี้ยนะแต่ก็ยังดีไม่เสียตังค์ตรงนี้ให้เราเก็บหัวกระต่ายที่ซ่อนอยู่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าได้อะไรแต่ทำไมมันหมุนแบบหมุนเป็นวงกลมหรอไปด้านข้างอ่ะไม่ได้แบบไปด้านหน้านะครับให้เราดูแบบข้างๆเอ้ยแปลกดีความรู้สึกแบบเอียงๆนั่งแบบเอียงๆนี่ไงกระต่ายมีกี่อันก็ไม่รู้นะฮะอารมณ์เหมือนประมาณทัวร์เมืองมากกว่านะครับเฮ้ยตัวอะไรครับไดโนเสาร์เหรอไม่น่าจะใช่อยู่ในถ้ำโอ้อะไรเนี่ยนอนยักษ์มันอยู่ในใต้ดินอะไม่น่าจะใช่ไดโนเสาร์คือมันเปลี่ยนไปแต่ละที่เลยนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่เข้าสู่แบบที่หนาวๆมีหิมะเขาทำอีกแล้วเหมือนเป็นดวงดาวเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆสายลุงมาอีกแล้วนอนยักษ์เป็นมิติลี้ลับทุกอย่างลอยได้ประมาณว่าเหมือนเรานั่งรถไฟที่แบบมีจอ3มิติ4มิติอยู่รอบตัวใช่ไหมให้ดูภาพแปลกๆต่างๆแต่รถไฟมันเคลื่อนที่จริงนะฮะเออเลอร์เข้าสู่โลกจินตนาการนะครับทางออกแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วเหมือนนั่งทัวร์4มิติมีทุกอย่างทัวร์เมืองแบบ4มิตินะฮะโอเคอ๋อนี่แต้มเก็บอันนี้หัวกระต่ายของผมได้แค่400มีบางที่พลาดไปเพราะว่ามัวแต่ดวงข้างไงเนี่ยกระต่ายนี้นะครับโอเคน่าจะหมดแล้วที่เล่นได้นะครับที่เหลือก็คือรอเขากำลังทำอยู่นะฮะออกไม่ได้ตรงนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ